เฮ็ดหิ่งห้อยยอดเขือดาวอัตรุงกําพริกหรือว่าแกงส้มได้ครับต้นแยงครับเอาใจมาเอากระติ๋วมาเนี่ยเอาไปสานเชื่อกะอันนี้ถึงได้ล่ะนี่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 ฮะก็ว่าบ่ฮู้ได้นี่ก็ว่าจะไปตั้งอันอย่างโรงงานมันอย่างอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยังบ่ฮู้เลยเพิ่นว่าเพิ่นมาประชาคมแล้วกะหมูนี่จะฮู้หมูตั้งปลายมันสิฮู้น่ะฮู้กะหมูเก่าๆหมูที่เพิ่นเป็นมีหน้าที่ทางกันคืออยากจะให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยยกไอ้พื้นที่ป่าเนี่ยเนาะถึง 3,000 กว่าไร่เนี่ยคือกับธนารักษ์ก่อนผมธนารักษ์ก่อนและธนารักษ์เนี่ยจะคือกับการนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาดําเนินการแล้วก็คือกับบริษัทเมืองเงินเนี่ยคือเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่แม่โจ้เนี่ยจะขอใช้พื้นที่ 1,262 ไร่บริษัทเมืองเงินเนี่ยจะใช้พื้นที่ทั้งหมดอยู่ 1,700 กว่าไร่นะครับซึ่ง 1,700 กว่าไร่เนี่ยก็บ่ได้บอกระบุรายละเอียดว่าจะเป็นนิคมประเภทอย่างซึ่งมีอยู่กลุ่ม10ประเภทนะนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันบ่เหมาะสมเพราะเป็นพื้นที่เวทแลนด์เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในสงวนไว้เนาะแล้วมันเป็นระบบนิเวศเชิงเชื่อมโยงของแม่น้ําเนี่ยเช่นปลาจากแม่น้ําโขงขึ้นมาในน้ําอิงเนี่ยเนาะเข้ามาวางไข่ในน้ําอิงเนี่ยด้วยความเหมาะสมเช่นเรื่องอุณหภูมิเรื่องของกระแสน้ําที่บ่เชี่ยวเนาะแล้วก็มีแหล่งหากินของปลาหลังจากที่ไอ้ถึงฤดูปลาวางไข่เนี่ยก็จะเข้ามาไข่เนี่ยน้ําที่ท่วมปลานี่เนาะเราถึงช่วงประมาณสักเดือนนึงปุ๊บเนี่ยพอน้ําเริ่มแห้งเนี่ยมันก็จะปลาเราเนี่ยที่มันฟักตัวอนุบาลตัวเก่าเนี่ยเสร็จแล้วมันพอเริ่มโตปุ๊บมันก็จะพอน้ําแห้งก็จะกลับสู่ลงสู่แม่น้ําอิงแล้วก็เข้าไปสู่แม่น้ําโขงการอยู่หากินมันเปลี่ยนไปพื้นที่ป่าที่เคยรักษามาประมาณ 2-300 ปีเนี่ยถูกยุโจงเพื่อไปย่างสร้างในโครงอุตสาหกรรมมันได้รับผลกระทบหลายอย่างทั้งสุขภาพจิตถึงสุขภาพใจถึงโรคภัยไข้เจ็บตั้งภัยต่างๆจะเข้ามาก็ไปมันออกนี่กับล้อนี่แน่เออเป็นนี่แน่ไปได้บ่ทออหรอกโอ้มันเป็นป่าของเฮาเนี่ยมันมีมาตั้งโบราณโบราณเนาะเฮาเคยหันรุ่นปออุ้ยแม่อุ้ยเพิ่นก็อนุรักษ์รักษาคือมันบ่มีไหนแล้วครับกล้าว่าได้เต็มปากเลยเนาะป่ามันเฮานี่นะ 3,000 กว่าไร่คิดว่านะครับคุณจะไปปลูกจะไปสร้างอ่ะมันใช้เวลาหั่นกี่10ปีกี่ร้อยปีผมบ่ฮู้อ่ะที่จะเป็นป่าที่ได้อ่ะภายบางคนเสนอว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยคุณใจอย่างมาคิดอย่างมาคุณคิดแทนชาวบ้านได้จะได้อ่ะเขาว่าเสื่อมโทรมคุณมาถามคนชาวบ้านแท้ๆเขาก็เจ้าบ้านไปจับปลาไปพอมันเสื่อมโทรมยังเปิ้นว่าก็นี่เปิ้นไปคนว่าเราคนพื้นที่บ่ได้ว่าเนี่ยครับแล้วบ่ให้เจ้าบ้านเปิ้นเดือดเปิ้นแค้นจะได้เนาะเปิ้นเดือดเปิ้นฮ้อนอ่ะปลาเปิ้นสมบูรณ์ขนาดนี้ใจเขาว่าเสื่อมโทรมมันโทรมทัดตีนะบ่ฮู้จะโอ้จะได้เลยอ่ะมันย้ายบ่ถูกอ่ะโรงงานมาตั้งแหมซ้ําไห้กันนั่นน้ําดําออกมาคือนึบ่ได้กินกันแล้วชาวบ้านเฮานี่นะหายแล้วเนาะอ๋อนี่ปลาหยังครับข้าวกิโล250นี่ลําบึบแรงนะฮะบ่อยากจะฮื้อนิคมก็ดีอะหยังก็ดีไอ้หน่วยงานราชการหยังก็ดีสิจะมาลงรับปักฐานอยู่ตัวนี้นะเพื่อจะมาทำร้ายระบบนิเวศอย่างวันนี้ผมอยากจะให้เกิดขึ้นครับแล้วก็วิถีชีวิตของบ้านเฮาก็อยู่กับป่านี่ครับถ้าเอาป่านี่ไปเหี้ยก็แล้วชาวบ้านเฮาตาดำๆนี่ไปหาข้าวหากินที่ไหนต่อไป